ามเราอยู่นะฮะกับผู้ที่จะมาให้ความรู้นะให้ข้อมูลของเราเกี่ยวกับ Nico Box นะฮะตอนนี้ครับผมอยู่กับนะฮะผู้ก่อตั้งนะฮะทั้ง2คนนะครับพี่พ่อนะฮะพี่นิกนะครับแล้วก็พี่ปู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3คนนี้นะฮะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Nico Box นี่กล่องใบนี้เลยพวกนี้เลยนะคะนะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นเลยขอถามก่อนว่าNico Box เนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะคืออะไรครับ So could you tell them what is Nico Box? Nico Box is a new idea for people that need storage at their home and they have small living conditions so it's kind of a convenient revolutionary new way to store their belongings ก็จริงๆแล้วเป็น product ซึ่งเราคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ service สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งต้องการที่เก็บของนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเมืองนะครับอยู่ในที่ที่มีพื้นที่จำกัดพื้นที่จำกัดใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะไอการที่จะเก็บของไว้แล้วก็มันเสียสเปซนะครับก็คิดถึงตัวนี้ขึ้นมาโดยที่คนทั่วไปสามารถที่จะเอาของที่ตัวเองต้องการเนี่ยแต่ว่ายังไม่ต้องใช้นะตอนนี้เนี่ยใส่ไปในกล่องนะครับผมแล้วเราก็เอากล่องนี้ไปเก็บให้นะครับก็คือว่าหมายความว่าช่วยในการที่เราเอาของที่แบบเฮ้ยบางทีเขามันก็จำเป็นอ่ะที่เขาจะเก็บไว้นะแต่บางทีตอนนี้มันยังไม่อยากใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้นะฮะเอามาฝากไว้ในกล่องนี้ก่อนใช่ไหมครับอ๋อนั่นคือที่มานะฮะคือที่มานี่คือจุดที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำแบบนี้ดีกว่านะช่วยในการเพิ่มสเปซที่อยู่และวิ่งให้กับคนเมืองใช่ไหมครับผมแต่ว่านะฮะเอางี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้ทางนี่ของเราบอกแล้วทีมงานของเราบอกแล้วเดี๋ยวเรามีสปอตนะฮะมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับ Nico Box นะครับเดี๋ยวไปชมกันก่อนนี่แหละค่ะก็เป็นสเต็ปนะคะที่เขาเอามาอธิบายการว่าการจัดเก็บหรือว่าการวิธีการทำของเขาเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องเอาของที่เราแบบว่าอยากจะฝากเนี่ยไปฝากก่อนไปแบบเอากล่องสมมุติว่ามาต่อยอยากจะฝากเนี่ยที่บ้านมาต่อยแบบเกี่ยวกับว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องใช้เสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้แล้วเสื้อกันหนาวเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยแบบเวลาอยู่เมืองไทยมันไม่จำเป็นเลยเราจะไปฝากนี้สามารถฝากได้กี่กล่องหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะสามารถฝากได้กี่เริ่มจากทั้งหมดเลยนะมีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นเสื้อกันหนาวใช่ไหมแบบยังเวลาหน้าร้อนมันไม่จำเป็นเลยใช่ไหมมันแบบว่าพื้นที่ก็แบบในตู้ก็ไม่พออะไรอย่างนี้ก็เริ่มจากหนึ่งกล่องแรกก่อนเลยใช่ครับผมง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันเรียบง่ายแล้วก็ flexible ที่สุดนะครับสำหรับยืดหยุ่นที่สุดสำหรับครับลูกค้านะครับเริ่มจากกล่องเดียวกล่องแรกกล่องแรกกล่องเดียวครับผมฮะแล้วตอนที่แบบสมมุติมาตอยเนี่ยเสื้อกันหนาวเยอะแล้วเขาจะทำยังไงครับถึงจะ Nico Box เนี่ยถึงจะมาหาเราขั้นแรกเลยขั้นแรกขั้นแรกเลยคือติดต่อนะครับผมเราสามารถติดต่อได้ทางเว็บนะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่เรามีอยู่นะครับผมนะครับขออนุญาตนะฮะครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์คือ3ช่องทางนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้หมดเลยใช่ถูกต้องไหมครับอ๋อแล้วเราจะต้องระบุอะไรบ้างครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเซอร์วิสแรกเลยเนี่ยเราเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของสิ่งของที่คุณรับฝากเองสิ่งของที่ลูกค้าเอามารับฝากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวในเรื่องของที่อยู่ไอ้คุณอยู่ไหนใช่ครับผมที่อยู่โดยทั่วไปนะครับที่อยู่ที่ปรากฏตามบัตรประชาชนนะครับชื่อครับผม
หมายเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวนะครับแล้วก็การผิดพลาดของการส่งของผิดที่ใช่ครับผมไม่งั้นเอาของเราไปให้ใครก็ไม่รู้ใช่นะฮะเอางี้โทรไปปุ๊บโทรปั๊บนะฮะเราก็จะมีศูนย์รับเรื่องปุ๊บเราก็จะเอารถออกมาใช่ถูกต้องไหมฮะออกมาพร้อมกับหลังจากที่นัดแนะแล้วนะครับว่าโอเคสะดวกที่จะเอาของไปส่งให้เมื่อไหร่เราก็จะเอากล่องเปล่ากล่องเปล่าใช่ครับกล่องเปล่าเนี่ยนะฮะกล่องเปล่าเดี๋ยวผมมีกล่องเปล่าให้ดูนะครับอ้อมไกลมากนะฮะเดี๋ยวเราช่วยอ้าวเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับนี่ฮะกล่องเปล่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือกล่องเปล่าใช่ไหมฮะใช่นี่คือดีไซน์รูปกล่องนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองจากทางฝาด้านบนนะครับอันนี้มันเป็นแบบอะไรฮะอันนี้คือตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นอินเตอร์ล็อกของเขาเป็นอินเตอร์ล็อกนะฮะครับผมนะครับผมอ๋อเอาไว้ตั้งนุ้ดปึ๊บเผื่อคุณผู้ชมฝั่งนี้ไม่เห็นนะฮะเรามีอย่างนั้นด้วยเหรอเห็นทั้งสองฝั่งนี่คือกล่องเปล่าๆนะฮะที่เราจะเอาใส่ของลงไปนะครับผมจะมีอะไรนะฮะสมมุติคุณจะเอาเสื้อกันหนาวคุณก็รองเท้าหนังสือรองเท้าหนังสือกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะยัดเข้าไปทุกอย่างนะครับขั้นแรกเนี่ยนิโก้บ็อกซ์ของเราก็จะเอาตัวนี้ไปส่งให้คุณใช่ครับเอากล่องเปล่าไปส่งนะครับแล้วก็มันจะมีคิดด้วยนะครับตัวคิดเนี่ยนะครับผมเราใช้เป็นคล้ายๆกับ thank you card แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับยังไงฮะเก็บข้อมูลของลูกค้าของที่ลูกค้านำมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละใบกล่องแต่ละใบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราจะมีบาร์โค้ดแล้วก็มีเลขกล่องนะครับใส่แล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะจดนะครับผมแคตตาล็อกในส่วนของว่าอะไรใส่เข้าไปในนี้นะครับเพื่อที่ว่าใช่ครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย1กล่องต่อ1การ์ดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียกกล่องไหนกลับมาเราก็มาเปิดการ์ดดูว่าในนี้เนี่ยมีของอะไรบ้างกล่องใบไหนมีของอะไรบ้างนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นป้ายชื่อเลยใช่ของกล่องนี้ใช่ครับผมจะมีเลขบาร์โค้ดของตัวเองโดยเฉพาะเลยครับผมสำหรับที่จะเก็บข้อมูลแล้วเราก็จะเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่ากล่องใบนี้เนี่ยจัดเก็บอยู่ณที่ไหนใน warehouse นะครับแต่ว่าลูกค้าก็แค่จัดเก็บใบนี้ไว้นะครับเวลาที่ต้องการก็แค่โทรศัพท์ติดต่อเราแล้วก็บอกมาว่าต้องการกล่องหมายเลขนี้หมายเลขนี้เราก็จะเอามาส่งเอามาส่งให้ใช่ครับนะครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะนี่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีสเปซเพียงพอนะแต่ของเยอะเหลือเกินอย่างที่เราบอกไปนะครับซึ่งวัยรุ่นทุกคนเป็นอยู่แล้วล่ะบ้าซื้อของบ้าเข้าไปนะแต่ว่าของเรานั้นจะไปทิ้งก็เสียดายบางอย่างเนี่ยเก็บไว้มีมูลค่านะครับเอามาฝากกับนิโก้บอกได้นะแต่ไงก็ตามครับนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ทำความรู้จักเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีวิธีการครับวิธีการส่งการบริการต้องทำยังไงเราจะต้องรายละเอียดทุกอย่างลงทะเบียนยังไงจ่ายเงินยังไงนะครับใครที่สนใจอยู่ตอนนี้นะฮะรอกันสักครู่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าฮะกับเราเอาครับ